วัสดีค่ะดิฉันทันตแพทย์หญิงสุปราณีเอี่ยมรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลอุดรธานีจะนำท่านเข้าสู่รายการเกร็ดความรู้เพื่อสุขภาพจากโรงพยาบาลอุดรธานีวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับปฏิกิริยาของยาที่ใช้ร่วมกันนะคะวันนี้เราอยู่กับเภสัชกรหญิงอุษณีคุณากรสิริหน่วยเภสัชสนเทศโรงพยาบาลอุดรธานีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังจะเรียนถามคุณอุษณีนะคะว่ายาตีกันเนี่ยคืออะไรคะแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงคะยาตีกันนะคะก็คือปฏิกิริยาระหว่างยาที่มีตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะคะเมื่อเรากินพร้อมกันซึ่งอาจจะทำให้ระดับยาในเลือดสูงขึ้นจนเกิดเป็นพิษได้หรือต่ำลงจนทำให้ยาอีกตัวหนึ่งใช้ไม่ได้ผลค่ะแล้วยาตีกันเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงคะมันเกิดขึ้นเนื่องจากเมื่อเราใช้ยา2ตัวร่วมกันนะคะยาตัวหนึ่งอาจจะไปลดการดูดซึมของยาอีกตัวหนึ่งหรือไปลดการกำจัดยาของอีกตัวหนึ่งจนทำให้ระดับยาในเลือดเพิ่มสูงขึ้นจนเกิดเป็นพิษหรือลดต่ำลงจนทำให้การรักษาไม่ได้ผลค่ะอ๋อเวลาที่เราทานยาหลายๆตัวค่ะแล้วจะเกิดขึ้นกับยาทุกตัวไหมคะไม่ค่ะจะเกิดขึ้นกับเฉพาะยาบางกลุ่มแล้วก็บางตัวเท่านั้นค่ะอยากจะเรียนถามคุณอุษณีอีกครั้งว่ายาอะไรไม่ควรทานกับอาหารประเภทใดค่ะก็นอกจากยาแล้วนะคะยังมีอาหารสมุนไพรรวมถึงอาหารเสริมที่เรียกว่าอาหารเพื่อสุขภาพนะคะก็สามารถตีกันกับยาได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยเบาหวานนะคะที่กินยาลดน้ำตาลในเลือดหรือฉีดอินซูลินอยู่นะคะไม่ควรจะดื่มเหล้าค่ะเพราะว่าแอลกอฮอล์ในเหล้านะคะจะเพิ่มฤทธิ์ของยาลดน้ำตาลในเลือดทำให้ผู้ป่วยน้ำตาลในเลือดต่ำได้ถ้ารักษาไม่ทันนะคะก็จะหมดสติแล้วก็ช็อกได้ค่ะอ๋อหมายความว่าคนไข้ที่เป็นเบาหวานและทานยาอยู่ค่ะห้ามทานเหล้าโดยเด็ดขาดใช่ค่ะใช่ค่ะหรืออีกตัวอย่างนึงก็คือผู้ป่วยที่กินยาลดไขมันในเลือดที่ชื่อว่ากลุ่มสเตตินนะคะถ้าหากว่าเป็นหวัดไม่สบายไม่ควรจะไปซื้อยาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะที่ชื่ออิริโทไมซินมากินเองค่ะเพราะว่ายา2ตัวนี้จะทำให้ยาลดไขมันในเลือดนั้นน่ะสะสมมากขึ้นจนเกิดพิษต่อร่างกายได้ค่ะอาการแสดงก็คือผู้ป่วยจะมีอาการปวดกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะถ้ารักษาไม่ทันอาจจะมีผลเป็นพิษต่อไตได้ค่ะแล้วนอกจากยากับอาหารคราวนี้จะเรียนถามยาที่ไปตีกับยายาที่อะไรที่ไม่ควรทานกับยาอะไรอยากจะให้คุณอุษณีช่วยยกตัวอย่างให้ประชาชนได้รับทราบกันได้บ้างค่ะค่ะมียาบางตัวนะคะจะชอบตีกับชาวบ้านเขาพูดง่ายๆก็คือเกิดปฏิกิริยาต่อกันได้ง่ายนะคะยาเกเรใช่ยาเกเรค่ะยกตัวอย่างก็คือยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่ชื่อว่าวอลฟารินนะคะค่ะยาตัวนี้นะคะถ้าหากว่ากินร่วมกันกับยาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะที่ชื่ออิริโทไมซินหรือยาฆ่าเชื้อราที่ชื่อคีโตโคนาโซหรือยาแก้ปวดกล้ามเนื้อที่พวกเรารู้จักกันดีว่าเพียแคมบูเฟนฟีแนกนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารเสริมน้ำมันปลาอีฟนิ่งพรีมโรสออยล์หรือแม้กระทั่งอาหารทั่วไปนี่แหละกระเทียมแปะกล้วยสิ่งเหล่านี้นะคะจะช่วยเสริมฤทธิ์ของยาวอลฟารินทำให้ผู้ป่วยเลือดออกได้ง่ายขึ้นค่ะแม้ว่าจะกินวอลฟารินในขนาดเท่าเดิมถ้าผู้ป่วยที่ได้รับยาวาฟารินเราจะมีสมุดเล่มนี้ประจำตัวอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้ป่วยที่ได้รับยาวาฟารินนะคะก็จะต้องบอกคุณหมอด้วยว่าตัวเองได้รับยาวาฟารินอยู่นะคะถูกต้องค่ะใช่ไหมและนอกจากนั้นนะคะผู้ป่วยที่กินยาวาฟารินอยู่นั้นสามารถกินผักใบเขียวได้แต่ต้องกินเท่าๆกันคือคงที่ในแต่ละวันค่ะผักใบเขียวได้แก่อะไรคะผักคะน้าบล็อกโคลี่หรือผักบุ้ง
ะคะควรจะกินในปริมาณคงที่ในแต่ละวันเพราะว่าในผักใบเขียวเนี้ยจะมีวิตามินเคสูงค่ะซึ่งวิตามินเคเนี้ยจะไปลดฤทธิ์ของยาวาฟารินทำให้ยาวาฟารินใช้ไม่ได้ผลค่ะยาฟารินจะเป็นยาละลายลิ่มเลือดใช่ค่ะนะคะแต่ถ้าเราทานผักใบเขียวมากๆค่ะฤทธิ์ของยาวาฟารินจะลดลงค่ะนะคะก็จะทำให้เลือดมีการแข็งตัวนะคะซึ่งยาวาฟารินเราจะใช้ในกรณีที่คนไข้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดอุดตันถูกต้องค่ะนะคะเพราะนั้นการทานผักใบเขียวในปริมาณเท่าๆกันทุกวันอย่างเช่นเช้ากลางวันเย็นหรือว่าวันนี้วันพรุ่งนี้เมื่อลืนค่ะวิธีการก็คือทานในปริมาณที่เท่ากันทุกวันครั้งในแต่ละครั้งอ๋อทุกครั้งใช่ค่ะเช่นกินวันละ1ขีดก็ควรจะกินวันละ1ขีดเท่าๆเดิม1ขีดต่อวันหรือว่า1ขีดเช้ากลางวันเย็นต่อวันค่ะต่อวันนะคะค่ะจะได้ทำความเข้าใจนะคะแล้วนอกจากยาวาฟารินแล้วเนี่ยยังมียาตัวไหนคะที่ชอบไปตีกับยาหรือว่าอาหารอื่นๆนะคะค่ะก็จะตัวที่2ที่จะแนะนำก็คือยาแก้ปวดไมเกรนที่ชื่อว่าเออร์กอตนะคะยาตัวนี้ก็ชาวบ้านก็มักจะไปซื้อหาตามร้านขายยานะคะตัวเออร์กอตเนี้ยก็จะตีกันกับยาอื่นได้ง่ายเช่นยาฆ่าเชื้ออิริโทไมซินปฏิชีวนะยาฆ่าเชื้อราที่ชื่อว่าคีโตโคนาโซหรือแม้กระทั่งยาต้านไวรัสที่ผู้ป่วย HIV ต้องกินในบางกลุ่มนะคะเมื่อกินร่วมกับเออร์กอตแล้วนะคะมันจะทำให้เออร์กอตเนี่ยสะสมจนเกิดพิษได้ที่เราเรียกว่าเออร์กอติซึมนะคะอาการแสดงของผู้ป่วยก็คือแรกเริ่มเลยจะชาที่ปลายมือปลายเท้าถ้ายังไม่หยุดยานะคะคนไข้จะมีภาวะปลายมือปลายเท้าเนี่ยขาดเลือดคนไข้จะมีเป็นสีดำที่ปลายมือปลายเท้าค่ะอ๋อแล้วใช้เวลานานแค่ไหนคะถึงจะเกิดอาการพวกนี้ไม่นานนักค่ะประมาณ1สัปดาห์ภายใน1สัปดาห์ก็จะเริ่มเห็นผลเลยนะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นไมเกรนอยู่นะคะแล้วจะต้องไปพบแพทย์นะคะก็จะต้องเรียนให้แพทย์ทราบด้วยว่าตัวเองใช้ยาอะไรเพื่อรักษาไมเกรนอยู่นะคะเพื่อจะได้ระวังตัวเองด้วยถูกต้องนะคะเอแล้วอย่างนี้เนี่ยยังมียาอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นโรคที่เราพบบ่อยๆโรคกระเพาะอาหารที่เราพบว่าประชาชนเป็นเรื่อยๆแล้วยังต้องทานยาพวกยาลดกรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีผลที่จะไปตีกับยาอื่นอีกไหมคะมีค่ะยาลดกรดที่พวกเราชอบไปซื้อตามร้านขายยาเวลาเราปวดกระเพาะนะคะก็เกิดยาตีกันกับอื่นได้ง่ายเหมือนกันนะคะเช่นจะตีกันกับยานอร์ฟล็อกซาซินซึ่งเป็นปฏิชีวนะที่ใช้รักษาอาการท้องเสียที่พวกเรามักจะกินเวลาเราเดินทางนะคะแล้วมีอาการอาหารเป็นพิษค่ะยาลดกรดเนี้ยจะไปลดระดับยาของนอร์ฟล็อกซาซินทำให้นอร์ฟล็อกซาซินอ่ะไม่ได้ผลในการรักษาฆ่าเชื้อค่ะอ๋ออ้าวแล้วถ้าเกิดคนไข้ที่เป็นโรคกระเพาะอยู่นะคะเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วแต่ว่าเกิดท้องเสียแล้วจำเป็นจะต้องทานยานอร์ฟล็อกซาซินจะทำยังไงดีคะทานได้ค่ะแต่ต้องห่างกัน2ชั่วโมงห่างกัน2ชั่วโมงใช่ค่ะไม่ให้กินพร้อมกันค่ะเช่นเดียวกันกับยาบำรุงเลือดธาตุเหล็กนะคะที่เมื่อทานร่วมกับยารักษาโรคกระเพาะแอนตาซิดนะคะจะทำให้ลดการดูดซึมธาตุเหล็กในยาบำรุงเลือดทำให้การบำรุงเลือดก็จะไม่ได้ผลค่ะอ๋อแต่เราสามารถใช้ได้ทั้ง2ตัวแต่ต้องห่างกัน2ชั่วโมงถูกต้องค่ะถูกต้องมั้ยคะดังนั้นนะคะในฉลากยาบำรุงเลือดของโรงพยาบาลอุดรธานีเรานะคะจึงมีคำเตือนว่าถ้าหากว่าจะกินพร้อมกับยาลดกรดให้ห่างกัน2ชั่วโมงค่ะอ๋อเราก็เตือนเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ได้รับยาเนี่ยกรุณาอ่านฉลากยาด้วยนะคะหรือฟังคำแนะนำจากเภสัชกรใช่ไหมคะเวลาที่เรามารับยาเภสัชกรจะเป็นคนแนะนำใช่ค่ะอยู่แล้วนะคะเภสัชกรที่โรงพยาบาลอุดรธานีเราก็จะให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำการใช้ยาทุกครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยท่านผู้ชมที่เป็นหญิงตั้งครรภ์นะคะเพราะว่าหญิงตั้งครรภ์เวลามาฝากครรภ์ที่คลินิกก็มักจะได้รับยาบำรุงเลือดกลับไปทานเสร็จแล้วตัวเองก็มักจะ
ทานนมเสริมเพื่อจะบำรุงครรภ์นะคะคนที่ไม่ทราบเมื่อกินพร้อมกันก็จะทำให้ยาบำรุงเลือดนั้นน่ะไม่ได้ผลไม่ได้ผลใช่ค่ะทานเข้าไปฟรีๆนะคะดังนั้นจึงต้องทานห่างจากยาลดกรดหรือนมนะคะเวลาที่เรากินนมนะคะก็ห่างกัน2ชั่วโมงค่ะค่ะยาลดกรดกับนมจะมีปฏิกิริยาคล้ายๆกันนะคะแล้วอย่างนี้ก็คือมีใครบ้างอะคะใครบ้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดยาตีกันนอกจากหญิงตั้งครรภ์นอกจากคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดแล้วยังมีกลุ่มไหนอีกไหมคะที่เราควรจะต้องระมัดระวังค่ะกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดยาตีกันก็ได้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะพวก2โรคนี้เนี่ยจะต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะคะนอกจากนั้นคือผู้ป่วยที่ชอบไปซื้อยาชุดมาทานเองโอ้อันนี้อันตรายเพราะว่ายาชุดนั้นน่ะอาจจะมียาหลายตัวซึ่งเราไม่รู้ว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะนอกจากนั้นก็คือคนที่ชอบซื้ออาหารเสริมหรือแม้กระทั่งใช้สมุนไพรนะคะก็สามารถที่จะตีกันกับยาได้ค่ะเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าจะให้ปลอดภัยจริงๆเนี่ยเราก็ต้องถามแล้วก็ต้องเล่าประวัติตัวเองให้คุณหมอที่เราไปพบนะคะว่าตอนนี้เราเป็นอะไรเราใช้ยาอะไรอยู่ถูกต้องค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีแนวทางยังไงคะที่จะป้องกันการเกิดยาตีกันได้ค่ะวิธีการป้องกันปัญหายาตีกันง่ายนิดเดียวค่ะสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะเวลาไม่สบายควรจะไปพบแพทย์หรือเภสัชกรจะดีกว่าค่ะไม่ควรซื้อยากินเองนะคะค่ะและสำหรับผู้ป่วยที่กินยาอยู่ทุกครั้งที่ไปพบแพทย์หรือเภสัชกรนะคะก็ควรจะแจ้งให้ทราบว่าตัวเองอ่ะรับประทานยาอะไรอยู่บ้างรับทานสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรอยู่บ้างนะคะรวมถึงนะคะผู้ป่วยที่มีสมุดบันทึกยาไม่ว่าจะจากคลินิกไหนก็แล้วแต่นะคะก็ควรจะพกมาด้วยทุกครั้งรวมถึงถือถุงยามาด้วยค่ะมาพบมาให้คุณหมอคุณเภสัชกรเขาดูนะคะจะได้พิจารณาสั่งยาได้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าเราถือยามาเนี่ยยามันบางคนมีปริมาณเยอะมากเลยถ้าเราเอามาเป็นเม็ดเนี่ยดูได้ไหมคะดูได้ค่ะขอให้ถือซองยาซองยาที่มีชื่อยามาด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ดูด้วยว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้บางคนเอายาหลายๆครั้งที่ได้รับจากโรงพยาบาลอุดรบนกันมาเลยตกลงเลยไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้กินยาอะไรอยู่อะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะก็จะให้คุณอุษณีช่วยฝากอะไรไปถึงผู้ชมนะคะสำหรับกรณีการรับประทานยาเพื่อไม่ให้เกิดยาตีกันนะคะค่ะก็สำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะก็อยากจะฝากว่าเวลาที่เรามีความเจ็บป่วยนะคะก็มาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือที่สถานีอนามัยจะดีกว่านะคะแล้วอย่าลืมค่ะทุกครั้งที่มานะคะก็นำสมุดบันทึกยารวมถึงตัวยามาด้วยนะคะเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรจะได้ใช้ข้อมูลยาที่ใช้สมุนไพรรวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไปประกอบพิจารณาสั่งยาให้เหมาะสมค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ยังสงสัยอยู่ว่าเรารับประทานยาอะไรอยู่หรือว่ามียาที่อยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะมีจะมีปฏิกิริยากับยาอะไรบ้างนะคะจะสามารถสอบถามได้ที่ไหนบ้างคะค่ะสามารถสอบถามได้ค่ะที่หน่วยเภสัชสนเทศอยู่ที่โรงพยาบาลอุดรธานีชั้น2ตึกอำนวยการใหม่นะคะหมายเลขโทรศัพท์042-245-555แล้วก็ต่อไปที่3226หรือจะบอกกับคนรับโทรศัพท์ก็ได้ค่ะว่าจะปรึกษาปัญหาเรื่องยาเดี๋ยวเขาจะต่อไปให้ที่หน่วยเภสัชสนเทศเองล่ะค่ะหรือว่าจะทิ้งคำถามไว้ที่แฟนเพจของโรงพยาบาลอุดรธานีก็ได้นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเภสัชกรหญิงอุษณีคุณากรสิริมากๆเลยนะคะเราได้รับความรู้มากเลยสำหรับท่านผู้ชมที่จะติดตามรายการเกร็ดความรู้เพื่อสุขภาพจากโรงพยาบาลอุดรธานีในตอนต่อไปนะคะติดตามรับชมได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ